ับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตอบคำถามเพิ่มเติมนะครับทาง SMS ก็คือพิมพ์ PD เว้นวรรคครับใส่ข้อมูลคำถามมาให้ครบใครถามเรื่องงานเนี่ยบอกเลยนะฮะว่าคุณทำอะไรอยู่หรือคนที่กำลังคิดอยากจะเปลี่ยนงานเนี่ยงานใหม่ทำอะไรงานเก่าทำแบบไหนใส่มาให้ครบส่งมาที่422-1606นะครับและใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้024960493-4และวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับหนังสือธรรมะดีๆที่เราจะแจกกันจำนวน10เล่มนะครับกติกาก็ง่ายนิดเดียวพิมพ์ PD ตามด้วยคำว่าหนังสือครับใส่ชื่อสกุลจังหวัดและส่งมาที่หมายเลข422-1606เช่นเดียวกันนะครับจะส่งมาพร้อมกับการถามคำถามก็ได้นะไม่ได้ผิดกติกาแต่อย่างใดนะครับตอบคำถามกันต่อเลยครับ ขอไปฮะคุณสมหมายศรีสวัสดิ์10กุมภา16วันเสาร์นะตอนเที่ยงการเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไรกระดุมพระกาลีนะอันที่1เกณฑ์ในการเสี่ยงโชคก็แย่กว่าช่วงปีที่ผ่านมาฉะนั้นปีนี้ไม่เชียร์นะแล้วก็รับซ้ายจ่ายขวาของจริงโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึงนี้นะของคุณให้บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาคุณชนาการ13มีนา24ครับเวลา 5.05 ออกจากงานค้าขายดีเปล่าคะหมายถึงว่าออกจากงานแล้วมาค้าขายดีหรือเปล่านะเพราะว่ามีคำว่าก๋วยเตี๋ยวข้าวแกงอยู่ถ้าผมเข้าใจผิดก็ส่งเข้ามายืนยันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ13มีนา24เนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์แต่คุณเกิดช่วงเวลาที่ฟ้ายังไม่สว่างก็เป็นคนวันพฤหัสบดีของกินมันมีหลายเงื่อนไขนะหนึ่งเลยก็จะต้องมีการแปรรูปหมักดองกวนฉาบแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งอะไรพวกนี้และในแง่สถานที่ตั้งก็ไม่ควรอยู่สแตนด์อะโลนติดถนนใหญ่จะเป็นในห้างในมอลล์ในโรงเรียนในโรงอาหารตรอกซอกซอยตลาดที่ทำเลดีๆถ้าคุณทำได้ก็ถือว่าสมรูปแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรอีกหรือไม่นะฮะจริงๆแล้วงานดวงเนี่ยผมว่าถ้าทำงานประจำต่อไปก็น่าจะดีกว่านะโดยเฉพาะถ้าคุณทำในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานเอกสารงานประสานงานหรือเป็นลักษณะพวกมาร์เก็ตติ้งการขายพวกนี้ในดวงมันเด่นกว่าแต่ช่วงเวลาที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือย่าง36ที่กำลังจะมาถึงร้อนอยากออกอยากเปลี่ยนนะอีกอันนึงที่เป็นแนวทางละกันนะถ้าคุณทำลักษณะพวกขายตรงพวกนี้ไม่ต้องเป็นลูกจ้างขายโดยตรงคนเราอายุประมาณสัก30กลางๆเนี้ยพอเริ่มมีเงินเก็บพอเริ่มมีความรู้มีประสบการณ์ความอดทนมันจะต่ำนะเฉพาะของคุณเนี่ยปี2ปีนี้อดทนหน่อยออกไม่ว่าหาสิ่งใหม่รองรับและทำในสิ่งที่เด่นต่อครับลัคนาอะไร23เดือน5ปี12เวลาทุ่มถึง6โมงถึงทุ่มหนึ่งโดยประมาณนะเดี๋ยวลองดูว่าคาบเกี่ยวหรือไม่นะครับกรุงเทพมหานครวันศุกร์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะด้วยพื้นชะตาเนี่ยเสาเล็งดวงชะตาก็เป็นพินทุบาทก็คงจะเตือนในเรื่องของอาชีพจะทำอะไรก็ควรหลีกเลี่ยงการมีหุ้นส่วนและปีนี้ปัตตานีเป็นกาลีด้วยนะฮะของคุณเนี่ยมันตักบาตรถวายเพลพระนะครับส่วนสุขภาพในระยะยาวก็พวกสายตาความดันระบบเลือดตรวจร่างกายเป็นประจำนะอีกกลุ่มหนึ่งก็พวกเสาเนี่ยท้องไส้ไขข้อนะครับหรือแม้กระทั่งภูมิแพ้อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นดวงเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มน้ำพวกนี้ดีนะขายน้ำน้ำแข็งใสธุรกิจโรงน้ำแข็งทำในส่วนของซักรีดนะหรือว่าเด็กเล็กๆก็ได้ครับพวกอนุบาลประถมวัยอีกกลุ่มหนึ่งฮะดาวศุกร์ก็หมายถึงพวกของกินสิ่งสวยงามแต่ปีนี้ไอ้กลุ่มหลังเนี่ยไอ้ของกินสิ่งสวยงามเนี่ยถ้าจะทำยังไม่ให้เริ่มนะครับต่อเลยครับคุณ7ตุลา42วันพระฤหัสบดีบ่าย2โมงนะครับ22นาทีถามสุขภาพการเงินแล้วก็การเสี่ยงโชคซื้อติดไว้ไม่ว่ากันนะครับ
คือเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภพอใช้ได้นะแต่ว่าการเงินปีจอนี้ก็ไม่ได้ถึงขั้นโดดเด่นนะไม่ได้ถึงขั้นโดดเด่นแล้วก็สุขภาพเหมือนกันฮะเสาก็ไม่ถึงพวกไขข้อลำไส้ภูมิแพ้และของคุณอีกกลุ่มหนึ่งฮะจะเน้นในเรื่องระบบสืบพันธุ์นะไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะพวกนี้ถ้ามีความผิดปกติตรวจเช็คให้ดีครับต่อเลยครับเกิดวันเสาร์ที่6มิถุนา96 6มิถุนา96ครับเวลา 15:17 นวันเสาร์ลัคนาราศีกรุงเทพเช่นเดียวกันนะลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลเหมือนกันฮะศุกร์เล็งดวงชะตานะก็ให้ระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ของคุณอยู่ในช่วงวัยที่เป็นผู้อาวุโสและเรื่องนี้คงไม่ใช่น้ำหนักใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าคงจะฝากเตือนจะทำอะไรก็อย่าเข้าหุ้นนะส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคปีจอนี้ใช้ได้แต่ของคุณเน้นระวังเรื่องการขับขี่ปีนี้ห้องพระหิ้งพระทำความสะอาดหน่อยหลังคารั่วหรือว่ารถรามีแผลมีอะไรเนี่ยที่อยู่อาศัยขอให้ซ่อมแซมเป็นการแก้ดวงแล้วก็ไปทำฟันกูถินปูนซะ SMS ต่อมาครับคุณพลบ13 พฤษภา 17 10โมงนะลัคนาอะไรอาชีพเด่นตอนนี้เป็นช่างสักอยากจะกลับไปทำอยู่บ้านที่อยุธยาจะดีหรือไม่มันเป็นงานอาร์ตนะมันเป็นงานศิลป์สุขมหาอุดแล้วแต่ถ้าถามว่าปีนี้ย้ายดีกว่าไม่ย้ายหรือไม่ตอบว่าใช่นะเพราะปีนี้ควรจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพนะและการย้ายส่วนหนึ่งก็เหมือนถึงเป็นการแก้ดวงด้วยแต่วงเล็บนะไอ้กลับไปอยู่ที่อยุธยาเนี่ยเหตุผลในทางวิทยาศาสตร์อ่ะทำเลเนี่ยมันก็ต้องมีคนนะไม่ใช่ย้ายกลับไปอยู่ในท้ายซอยสักทีเดียวก็ไม่ใช่แต่เอาเป็นว่าระยะยาวผมยืนยันว่าดีและปีนี้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายดีกว่าไม่เปลี่ยนต่อเลยครับคุณเกศร25 พฤศจิกายนปี19พระฤหัสบดีช่วงเช้า 6:30 ถึง 7:30 เงินไม่ดีทำอะไรก็ติดขัดแล้วก็จะเตือนก่อนถ้าจะถามถึงการเสี่ยงโชคปีนี้จะยิ่งหนักนะแล้วก็เรื่องของการเงินคำว่าอุตสาหะเนี่ยก็คือต้องออกแรงต้องหมุนพอสมควรเลยครับผมดูหลังวันเกิดดีกว่านะเป็นอย่างไรดวงไม่เคยโกหกจริงฮะพอมาสักครู่เนี่ยดูตามอายุย่างปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่หนักหนาเท่าไหร่แต่ของจริงกำลังจะมานะนะตอนนี้ก็เริ่มอึดอัดแล้วครับหลังวันเกิดเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังรับซ้ายจ่ายขวาเงินขาดมือเป็นไปได้ทั้งสิ้นยืมใครก็ลำบากอย่าให้ใครขอยืมของคุณเนี่ยหลังวันเกิดถ้าเป็นไปได้นะครับก็ให้คุณโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้การได้ไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้กับเราหรือตักบาตรถวายเพลพระทำต่อเนื่องผมอยากเห็นสักอาทิตย์ละครั้ง1ปีนับจากนี้พฤศจิชนพฤศจิปี59ติดขัดแน่ๆในเรื่องของการเงินโชคลาภก็ไม่เด่นทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะให้คุณหาพวกจะเป็นหยกหรือมรกตก็ได้มาสวมใส่เล็กๆด้วยความระมัดระวังครับว่ากันต่อเลยคุณตู่นะฮะ24มิถุนา31 4:15วันศุกร์ดวงเป็นอย่างไรจะดีประมาณเดือนไหนคะอยากทราบราศีค่ะเดี๋ยวต้องดูสถานที่เกิดรบกวนส่งสถานที่เกิดมาด้วยนะคะเพราะมันมีผลต่อการวางองศาของลัคนานะครับการเงินโชคลาภเนี่ยไม่มีเลยนะฟังให้ชัดๆนะตอนนี้ย่าง28การเงินถ้าถามว่าพอจะมีช่วงเวลาที่หายใจหายคอคล่องขึ้นไหมเนี่ยผมดูเผื่อดีกว่านะของคุณจริงๆเนี่ยช่วงเทอมที่ต้องระวังย่าง29นี่ก็ยังเหนื่อยนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยผมมองว่ามันจะไทหรือว่าอึดอัดมากกว่านี้ซะด้วยซ้ำไปของคุณช่วงนี้เนี่ยพระจันทร์เสวยอายุให้ไปเช่าบูชานะครับถ้าสะดวกนะ
ที่องค์พระปฐมเจดีย์ครับพระร่วงโรจนฤทธิ์อติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับพระคาถาบูชาพระประจำวันจันทร์หรือปางห้ามญาติเนี่ยก็คืออิระชาคตะระสาวันละ15จบอันนี้ไปเช่ามาบูชาได้เลยส่วนหลังวันเกิดปีหน้าเนี่ยของปีนี้บริจาคลงศพนะจะเป็นที่มูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคก็ได้ส่วนหลังวันเกิดนะครับให้คุณซื้อข้าวสารถุงถวายวัดนะสักเดือนละถุงเล็กก็ได้ทำตามกำลังศรัทธาครับคุณพัชรพล3พฤษภา2522ครับเวลา 11:10 น.อาชีพเปิดร้านขายหีบศพนี่สินโอ้ดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยครับนะย่าง37สิ่งที่ทำเนี่ยถ้าคุณทำต่างถิ่นฐานทำต่างถิ่นกำเนิดพอที่จะสมรูปนะแต่ปีนี้จริงๆแล้วปัญหาสภาพคล่องมันดึงทุกเรื่องนะครับมันดึงทุกเรื่องก็ให้คุณประคองให้ผ่านฟังให้ดีนะตอนนี้ย่าง37นะครับเข้าย่าง38เนี่ยไม่ได้บอกว่าหมดไปนะไม่ได้บอกว่าหมดไปนะเพียงแต่ว่าในแง่ของสภาพคล่องอ่ะพอที่จะหายใจหายคอคล่องขึ้นต้องใช้เวลากว่าจะพ้นจริงๆอาจจะต้องเข้าย่าง40ไปแล้วนะฉะนั้นแต่มันจะทอนลงนะก็อย่างนี้ครับปีจรนี้นะก็ให้คุณวัดวาอารามแห่งไหนเนี่ยกำลังมีสิ่งปลูกสร้างอ่ะให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้นะตรงที่สุดแล้วก็หลังวันเกิดกลางปีหน้าที่กำลังจะมาถึงก็ให้ทำบุญกับพระสงฆ์ที่อาพาธนะก็จะเป็นโรงพยาบาลสงฆ์นะครับหรือว่าพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธใกล้บ้านเราก็ได้นะมันจะเป็นสเต็ปอย่างที่ผมบอกแต่ปีนี้มันหนักจริงๆก็อดทนนะทักษะเคลื่อนทุกอย่างก็เปลี่ยนนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งสุขเสวยให้ไปเช่าพระปางลำพึงหาเช่ายากหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็เช่าจากร้านไปให้พระภิกษุสงฆ์ที่เคารพศรัทธาปลูกเสกเบิกเนตรให้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านบริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาครับต่อเลยจ้ะคุณประพังกร8 มิถุนา 21เวลา 7:45 เป็นพนักงานขายเครื่องสำอางอาชีพที่เด่นคืออะไรวันพฤหัสนะโอเคคือถ้าถามว่าของคุณดูจากโจทย์แล้วน่าจะเป็นลักษณะเป็น PC หรือว่าเป็นพนักงานขายไม่ได้ลงทุนนะก็ถ้าถามว่าลักษณะงานด้านการขายเด่นในพื้นชะตาหรือไม่ก็ไม่เด่นนะกาลีก็จี้ถามว่าอะไรเด่นสุดลองดูนะครับน่าจะเป็นสุภาพสตรีหรือเปล่าคุณประพังกรผมไม่แน่ใจหรือถ้าสุภาพบุรุษก็สุดแท้แต่นะถ้าทำของกินก็ต้องมีการแปรรูปถ้าทำเย็บปักถักร้อยก็เน้นงานซ่อมแซมงานแก้ไขและดวงเนี้ยพระฤหัสอลิมหาอุดผมเชียร์ให้เรียนโหนจริงๆนะคุณจะต่อยอดเขาเรียกว่าดวงสู้ครูฮะคิดแล้วก็พลิกแพงอะไรได้นะอันนี้คือ2กลุ่มอาชีพที่เด่นกว่าถ้าคุณทำงานด้านการขายจริงๆนะคุณต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในระดับหนึ่งและเป็นลักษณะเป็นเป้าทีมด้วยนะบางทีอาจจะต้องโคชชิ่งเขาแล้วก็เอาป้อรวมเนี่ยมาซัพพอร์ตงานของตัวเองเลขบ้านราชาโชคดีอยู่แล้วครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคแล้วก็เสน่ห์และความสำเร็จฉะนั้นในแง่ของเลขบ้านกับเบอร์โทรศัพท์ไม่จำเป็นต้องปรับแก้อะไรสายที่2ของวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับวิชุรดาวิชุรดาเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่10ธันวาค่ะจ้ะพศ2529ค่ะกี่โมงคะตี5ค่ะสว่างเป็นวันพุธค่ะโอเคฉะนั้นคุณวิชุรดาก็เป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์นะครับปีจรนี้ก็จะมีเตือนอยู่2เรื่องนะครับกาลีสัมพันธ์ถึงก็คือเรื่องความรักความสัมพันธ์กับคนรักถ้ามีกับจะมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานนะกับแฟนมากกว่าโอเคนะก็ฟังผมให้ดีนะต
อนนี้ย่าง3ย่าง29นะค่ะย่าง30อีกไม่กี่วันเนี่ยที่กำลังจะมาถึงเนี่ยรวมถึงย่าง31เนี่ย2ปีนี้ของจริงนะนะคืออย่างนี้ฮะถ้าจังหวะเวลาที่เป็นแบบเนี้ยแน่นอนแนวโน้มมันไม่ดีแล้วถามว่าบางคนก็ถามว่าถ้าเป็นแบบนี้จะต้องเลิกลาหรือห่างกันเลยหรือเปล่าผมก็จะตอบว่ามีโอกาสแต่ถ้าเรารู้เกณฑ์แล้วช่วงเวลาเนี้ยก็1จะแนะนําให้ทําบุญเสริมและ2เนี่ยทําให้มันห่างกันคุณแต่งงานหรือยังขอโทษฮะแต่งแล้วค่ะนะลองดูนะในบ้านถ้าสมมติว่าบางทีแยกห้องนอนก็ได้นะหรือบางครั้งถ้ามีลูกยังฮะมีค่ะเพิ่งเกิดค่ะเพิ่งเกิดตอนวันที่17ตุลาคมอ่ะยินดีด้วยก็คุณอาจจะอันนี้เป็นข้ออ้างกันดีเลยถ้าสมมติว่าลงมานอนกับบุตรอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้มีระยะห่างเหมือนกับเป็นการแก้ดวงนะครับเพราะว่าตอนนี้หนูก็มาอยู่ไกลที่บ้านแล้วไกลก็ทำงานอยู่กรุงเทพโอเคถ้าอย่างงั้นก็ถือว่าแก้แต่ว่าทรงโดยรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีแต่การห่างกันก็จะช่วยลดทอนปัญหาได้ในระดับหนึ่งแล้วฝากทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันนะได้ค่ะทำแบบไหนคะไปบริจาคทุนการศึกษานะแล้วก็หลังวันเกิดปีหน้าเน้นทำทานกับสัตว์ใหญ่นะ2ปีนับจากนี้ไม่ดีปี 5 ปี 6 กับ 6 ตัดตามวันเกิดใช่โดยประมาณเพราะคุณเกิดปลายปีนะแต่อย่างที่ผมเรียนส่วนหนึ่งถ้าอยู่กันอย่างเงี้ยมีระยะห่างกันบ้างอาจจะเจอกันให้น้อยลงเนี่ยบางทีมันช่วยแก้ปัญหาหลายๆอย่างได้นะนะอดทนแล้วก็ไปทำเสริมอย่างที่เรียนซะนะครับได้ค่ะจะทำงานอะไรอยู่คะคุณแม่ทำงานบริษัทอยู่ค่ะเป็นบริษัทนำเข้าค่ะตัวคุณทำอะไรหนูเป็นพีซีค่ะเชียร์ขายของคุณเนี่ยนะมันโยงหินนะเป็นคนที่เริ่มต้นใหม่ได้เสมอในเรื่องของงานนะของคุณเนี่ยถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบก็อาจจะไม่ถึงการเปลี่ยนสถานประกอบการดวงนี้คุณทำงานมากี่แห่งแล้วต้องถามอย่างนี้ถ้าเป็นของบริเปลี่ยนบริษัทเหรอคะประมาณ4ได้ค่ะยังไม่นับเปลี่ยนหน้าที่ในบริษัทอีกด้วยถูกไหมฮะค่ะนะดวงนี้จำไว้จะเป็นอย่างนี้แล้วจะบอกว่าคุณจะต้องเปลี่ยนเพื่อโตนะครับทรงดวงเป็นแบบนี้นะถ้าอยู่นานๆโอกาสจะรุ่งหรือเจริญก้าวหน้าเนี่ยก็จะช้านะครับฉะนั้นก็ลองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นให้ได้แล้วคุณจะโตมากขึ้นนะก็อันนี้เป็นในส่วนของงานส่วนเรื่องคู่2ปีนี้ผ่านให้ได้แล้วก็ฝากอีกอันนึงแล้วกันนะจ๊ะเคยได้ยินคำว่าสุขเข้าเสาแทรกอยู่แล้วนะของคุณใช่ตอนนี้เสาเสวยสุขแทรกจนถึง5 กันยา 60นะเหมือนอย่างที่ผมทายตามตำราอีกอย่างหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยมันสอดรับกันเลยของคุณตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรฮะอยู่สุรินทร์ค่ะสุรินทร์ก็ไม่เป็นไรฮะไปเช่าพระปางนาคปลกมาบูชานะนาคปลกใช่พระประจำวันเสาหาที่ผ่านพิธีการปลุกเสกถ้าหาไม่ได้เช่าจากร้านนำไปให้พระสงฆ์ท่านปลุกเสกให้นะแล้วก็เชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานของหนูใช่ไหมคะใช่แล้วก็โสมานะกะริถาโทวันละ10จบโสมานะกะริถาโทสักครู่นะคะโสมาฮะสระโอสอเสือมอม้าสระอาผมบอกไวหน่อยก็แล้วกันนะได้ค่ะนอเนนสระอะกอไก่สระอะรอเรือสระอีถอถุงสระอาถุงสระอาค่ะสระโอทอทงสระโอทอทงนะวันละ10จบนะครับค่ะโอเคเป็นกำลังใจให้ผ่านให้ได้นะผ่านให้ได้ได้ค่ะโอเคแล้วลูกจะเป็นยังไงบ้างคะไม่บุตรโอเคดื้อหน่อยแต่เป็นคนดียืนยันหาเงินเก่งเด็กคนนี้หาเงินเก่งแต่จะดื้อรั้นหน่อยไม่เป็นไรก็ค่อยๆดูแลกันไปนะครับได้ค่ะจ้าอ่ะโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
คุณกันหนึ่งเดือนห้าสามสี่เวลาตีหนึ่งฟ้าสว่างเป็นวันพุธก็ยังเป็นคนวันอังคารอยู่นะครับจะได้เปลี่ยนงานหรือเปล่าปลายปีหน้าจะได้ออกรถหรือไม่ตอนนี้ย่าง25นะสักครู่ครับช่วงอายุย่าง25อาจจะต้องรอเข้าปีหน้าไปก่อนนะถึงจะมีเกณฑ์งานใหม่นะแต่จริงๆแล้วผมอยากให้อยู่ที่เดิมนะอดทนหน่อยนะครับเพราะเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ค่อยดีส่วนจะได้ออกรถหรือไม่ปลายปีหน้าย่าง26แต่โอเคเกณฑ์เรื่องรถมีนะฮะในช่วงอายุย่าง26นะครับก็เอาเป็นว่ารถก็ว่ากันไปแต่งานเนี่ยผมอยากให้อดทนผมอยากให้อยู่ที่เดิมต่อเลยครับ1กันยา21เวลา19นาฬิกาจะตั้งตัวได้อายุเท่าไหร่ขายเสื้อผ้ามือ2กางเกงยีนก็พอได้นะถ้าเป็นมือ2นะอย่าขายของใหม่ไม่เอานะครับอย่าขายของใหม่ไม่เอาเดี๋ยวกำลังจะดูว่าควรจะเสริมอะไรไหมเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดื่มนะครับถ้าคุณมีหน้าร้านอยู่แล้วลองดูนะถ้าขายเครื่องดื่มควบคู่ไปด้วยนะหรือเป็นเครื่องดื่มที่เกี่ยวหรือเป็นเกี่ยวข้องกับสมุนไพรอะไรพวกนี้เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยจะเสริมมากขึ้นนะครับปีจรนี้แต่ธุรกิจเรื่องสุขภาพปีนี้ยังไม่ลงทุนใหญ่นะครับปีจรนี้นะปีจรนี้ให้คุณหมั่นถวายชุดสังฆทานยาทำเดือนละครั้งครับต่อเลยครับคุณสายรุ้ง3มิถุนา05เวลาตีหนึ่งครึ่งคืนวันเสาร์เช้าเป็นวันอาทิตย์อันนี้ก็คือเป็นวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับงานกับเงินทองเป็นอย่างไรฝากระวังอุบัติเหตุนะนะครับของคุณช่วงย่าง54นี้ก็เหมือนกันถ้าไปบริจาคโลหิตไปทำฟันขูดหินปูนซะแต่งานมีโอกาสขยับขยายนะเพียงแต่ว่าการที่เริ่มสิ่งใหม่ๆอะไรเนี่ยออกแรงเยอะหน่อยระวังมีปัญหากับคนที่อยู่ในระดับที่เหนือกว่าเราโดยเฉพาะถ้าเป็นสุภาพบุรุษนะครับสภาพคล่องพอใช้ได้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีนี้หายใจหายคอคล่องขึ้นหน่อยทะเบียนรถเนี่ยใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7นะครับทั้งคู่เลยแต่คันที่2เนี่ยเสาจับกับพุทธไม่เสียนะ6กับ1ก็เป็นคู่สมพลทั้งคู่หน้าคู่หลังคันสุดท้ายเนี่ยใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ต่อเลยครับคุณบีม21สิงหา23เวลา3ทุ่มชีวิตจะดีขึ้นไหมตอนนี้ที่เห็นในดวงเนี่ยมันจี้ทั้งงานจี้ทั้งเงินนะจี้ทั้งคนไม่หวังดีด้วยนะครับแล้วฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจแล้วกันนะทั้งย่าง36และย่าง37เนี่ยมันจะใกล้เคียงกันก็คงจะแนะนำในเรื่องของการทำบุญเสริมนะไม่มีใครดีทุกปีหนีไม่พ้นกันละฮะทุกคนหนักเบาต่างกันความอดทนเนี่ยมันจะทำให้เห็นถึงความแตกต่างของคุณปีจรนี้นะครับซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สำหรับศึกษาพระธรรมวินัยนะหรือใช้ในกิจธุระของสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดเข้าย่าง37หลังสิงหาเนี่ยให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะไปขัดห้องส้วมที่วัดนะถ้าไหวนะอยากให้ลองทำดูนะครับต่อเลยครับคุณจิราพร18กันยา29เวลา4ทุ่ม59ฉะเชิงเทราห้องเช่าประตูบ้านตรงกับประตูห้องน้ำแก้ไขได้ยังไงบ้างคะก็หาฉากมากั้นก็ได้นะครับอาจจะเป็นพาร์ติชันนะครับส่วนในเรื่องของลัคนาราศีอะไร8ริ้ว4ทุ่ม59ดึกนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะของคุณเนี่ยตอนนี้เสาจรเล็งดวงด้วยและพื้นชะตาก็เสาเล็งนะก็เป็นพินทุบาทก็คงจะเตือนในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในบ้านนะครับเน้นทำเกี่ยวข้องกับเรื่องเสานะแก้เสาก็
ก็ทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์นะถ่ายชีวิตโคกระบือช่วยเหลือสุนัขแมวจรจัดนะพวกโครงการช่วยช้างกลับบ้านอะไรพวกนี้ทั้งหลายทั้งปวงก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับอ่ะตอนนี้ก็หมดเวลาในเบรกที่3แล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าก็ก่อนที่เราจะมาตอบคำถามวันนี้จะเป็นในส่วนของอีเมลนะครับคุณชัชวาลนะเกิดวันที่30เดือน11 29เดี๋ยวคอยรับฟังการตอบคำถามรวมถึงจะเป็นในเรื่องของเลิกงามยามดีในช่วงปลายเดือนคาบเกี่ยวต้นเดือนหน้าพักกันสักครู่ครับ